สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสะดุดตาทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพวกเราพามาเที่ยวที่ตลาดไทยยนยุทธบ้านระจันนะครับหรือว่าโอ้ยใจตลาดไม่ต้องพาจอยเที่ยวหรอกบางระจันนั่นแหละครับ ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะครับคนที่นี่เขาแต่งตัวยนยุทธครับแล้วก็พูดเพราะมากๆเลยขอน้ำใจขอรับโอกาสหน้ายังใหม่ครับลูกขอรับสุขภาพแข็งแรงคนที่นี่พูดเพราะจังเลยยังมีละครย้อนยุครางน้ำให้ชมกันด้วยนะครับสนุกสนานเฮฮากันมากฮะบางช่วงถึงกับมีน้ำตาเลยทีเดียวแล้วก็ไปหาอะไรกินอร่อยๆกันน้ำลำไยในหมายังเจอผลไม้แปลกๆนะครับมะขวิดเคยกินไหมเหมือนปลูกต้นไม้ไหมล่ะนัดนี่แหละเราอ่ะนี่แหละตลาดย้อนยุคบางละจันเราจะไปซื้อวัตถุดิบไทยโบราณกับคนโบราณที่นี่เอาไปทำกับข้าวกินที่บ้านดีมากดีมากคอยตั้งหน่อยโอ้โหตลาดที่นี่นะครับเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับเสียงอะไรเนี่ยเหมือนเสียงเหยี่ยวเลยวัตถุดิบแต่ละอย่างมันซื้ออะไรกลับบ้านดีลูกอ่ะเออมีลูกนั้นด้วยเปรี้ยวๆอ่ะ20บาทมาดันป่ะไม่ใช่ลูกอะไรอ่ะฮะปูดปูดไง20บาทครับปูด20บาทมาดันเหรอกล้วยของเจ้าค่ะกล้วยเจ้าค่ะด้วยคนตลาดนี้พูดเพราะอ่ะบอกมาดันเจ้าค่ะเดี๋ยวดีๆนะเจ้าค่ะเดี๋ยวปืนใหญ่จะยิงเอาเจ้าค่ะปิวเฮ้ยแต่งชุดย้อนยุคเป็นนักรบโบราณที่ครับทั้งคนมาถ่ายรูปแบบแสดงเสน่ห์ของที่นี่เลยครับที่เป็นการย้อนยุคโบราณแบบชาวบ้านนะครับไม่ได้แบบชาววังแต่งตัวสวยๆนะครับแต่ว่าเหมือนชนบทโบราณเมื่อ400ปีก่อนเลยฮะนักท่องเที่ยวก็เลยนิยมมานะครับนอกจากจะซื้อของของกินกันแล้วนะฮะก็นิยมมาถ่ายรูปกันมากๆเลยฮะอยากซื้ออะไรให้พี่กินเหรออุ้ยกล้วย10บาท15บาทเฮ้ยดอกบัวด้วยดอกบัวบึงบาลจันมะพร้าวเผามีอย่างหมู3ชั้นอีกทีนั่งกินชิมก่อนได้นะเจ้าค่ะดูที่นี่พูดพอนะเจ้าค่ะครับทุกคนขอซื้อปลาสักอ๋อเออนี่ดังแล้วนี่ดังนี่ปลาหายหนวดเขี้ยวจำหนวดเขี้ยวต้องชิมก่อนไอ้เจ้าชอบกินแบบนี่ไงนี่มีชิมหลายแบบชิมฟรีด้วยขอรับชิมได้เลยขอรับโอ้โหขอใช่พริกสดสีพริกแห้งพริกแห้งพริกใหญ่ใช่มีหลายแบบมีหลายแบบปลาแบบเกินไปแล้วนะแม่ปลาสับแบบเผ็ดกันไหมธรรมดาเกินที่สมเครื่องใจดีจังเลยเพิ่มกิโลนะครับลงทางมาต้องผมไปเที่ยวเยอะแบบลงไปก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเมาหมดแล้วเอาดาไม่มาดูแล้วเฮ้ยมันต้องช็อปก็ต้องช็อปแล้วก็นี่มือโบราณนะครับฟูดพร้อมมากปลาร้ามีสองแบบทรงเครื่องจะเผ็ดน้อยถ้าปลาร้าบองจะเผ็ดแซ่บขอรับไม่ใส่น้ำมันผัดไม่มีสารกระตุ้นทุกอย่างนะอยู่ได้หนึ่งเดือนจังโอ้โหตลาดปลาร้าจานหมดเทียบปลาร้าจานร้านนี้เลยเอาแบบเผ็ดอะค่ะเอาราคาเท่าไหร่ไม่หญิงนิดสามราคา50ก็ไซส์นี้80อ๋อเอา50ได้ค่ะก็ปลูกนะยังเผ็ดนะขอรับค่ะแล้วผักด้วยไหมจ๊ะไม่รับค่ะไม่ต้องใส่ถุงนี่เผ็ดมาเนี่ยเผ็ดนิดหน่อยกลางสูงไปข้างใต้เขาปลูกนะชิมเลยขอร้านมีหญิงครับนี่แม่สวยๆขอน้ำใจขอร้าโอกาสหน้ายังใหม่ขอร้าขอไม่หญิงขอร้าบองหนึ่งนะเอาผักไหมขอน้ำใจขอร้าพูดพร้อมมากเลยอ่ะคนตลาดเนี่ย
รู้สึกว่าจะพูดแบบธรรมดาไม่ได้เขินเลยเจ้าค่ะพูดไม่ออกเลยเจ้าค่ะปกติพูดจ้อยๆๆเลยค่ะพี่บอยอยากกินน้ำไหมฮะนี่ข้าวขนมจีนนี่แล้วเนี่ยเราเดินจากเดินไปดูตรงนู้นอ่ะเออตรงนั้นเลือกเลยเอาสีแดงโคล่าเอาสามอันสไปซ์ค่ะโคล่าแล้วก็สไปซ์ขนมใจเจ้าค่ะสามแท่ง10บาทเหรอเจ้าค่ะเจ้าค่ะสีแดงเอาไปเจ้าค่ะออกชมพูนิดนึงนะถึงขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดถ้วยฟูน้ำตาลสดนะไข่เจียวนักรบเอาไข่นักรบมาทำเปล่าหาลืมเฮ้ยพี่นั่งกึ่งเท่อะดูเลยกึ่งระเบียงไม้ไผ่เดี๋ยวเดินย่อยก่อนอยากนั่งกึ่งขอสวัสดีนะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากตลาดสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้มาเที่ยวชมตลาดไทยยุคประจักษ์สี่ครับไทยโบราณจับปลาท้องใหญ่มากเลยใหญ่เลยจ้าใหญ่บิ๊กเลยหากขนาดนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้120ครับอันนี้100แล้วก็มี50ตัวใหญ่มากนะครับถ้าเป็นเมี่ยงก็มี100 150จ้ะเห็นข้างหลังดิเทียนใหญ่ๆนั้นใส่อะไรอะคะใส่ปลาทูก็ราคาเป็นเมี่ยงอ๋อกินเป็นเมี่ยงไงอ๋อทานที่นี่ถ้ากลับบ้านก็จะใส่ถุงอะไรอย่างนี้อ๋อ200โอ้นี่เป็นทุกอย่างนี้เลยใหญ่บึ้มเลยเนี่ยถ้าเป็นเสร็จมีผักแกงมาต้องกินโอ้ยเป็นทุกตัวใหญ่มากอ่ะจิ้มให้พอโอ้ยเผ็ดใหญ่อย่างนี้เลยใช่ครับทุกตัวบิ๊กมากเพราะปลาทูก็120เป็นไงแบบนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้150เฮ้ยก็ถูกดิกินนี่เลยไหมกินแต่ว่าขอย่อยของเดิมก่อนนะสักแป๊บนึงโอเคเดินแป๊บสวัสดีขอรับกับบ้านทางนี้ดีขอรับกินปลาชนด้วยใช่จ้ะอันนี้ก็เรากินเมี่ยงปลาทูเลยครับทำอะไรดีขอรับกับบ้านทางนี้ได้พอกินเสร็จแล้วก็เอามาผูกตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับทานตรงไหนก็ได้นะคลิปนี้เท่าไหร่นะครับ150โอ้ยใหญ่มากอ่ะใหญ่บึ้มเลยอย่ารับเงินทอนกันถ้าทานไม่หมดมาให้ห่อกลับไปอ๋อได้ค่ะคนที่นี่พูดพ้อจังเลยตำเนียงบางระจับตำเนียงเดียวกันแต่ก็น่าติดนะขอลาตำเนียงเดียวกันใจนะขอลาติด220ไม่ใหม่ฟังแล้วลื่นหูการแสดงนะครับแต่ช่วงใกล้แล้วครับเนี่ยอ๋อตรงกลางเนี่ยใช่ตรงวงเวียนขอบคุณครับแสดงว่าฝั่งนู้นมีการแสดงดิงั้นเราไปนั่งตรงนู้นไหมเจ้าคะใกล้ๆเลยนะเดินมาตามมานะเจ้าค่ะเขาบอกเวทีตรงสระน้ำตรงนู้นนะปลาทูตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยพี่มันเป็นปลาทูที่แท้ทูเลยแหละเพราะว่ามันมีแค่สองตัวนี่ไงการแสดงอยู่ตรงนี้มั้งเราอยู่ตรงริมน้ำหน่อยอาจจะมีที่นั่งเจ๋งๆเจ๋งๆเห็นว่าใกล้จะมีการแสดงด้วยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมีการแสดงเยอะเลยทีเดียวนะครับหาที่นั่งมุมบนก็ได้สมนุนดีไหมรูปกับนี่ตัวรามความยาวถึง13จากนิยมด้านจับแล้วตัวของเดิมนี่อยู่ตลอดก็คือไม่สามารถเอาไว้ที่บ้านได้ให้ตรงนี้ดีกว่าผมลมละที่นั่งแล้วขอรับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาบอลก็ดีแต่เป็นเมสก็ดี
น้องมากินปลา2กันดีกว่าทูแต่ว่าอยากกินปลาทูไซส์บิ๊กอย่างนี้ลองเป็นยังแม่โพสต์การประตูเพื่อสารพัดกันมีโชคเมราราคา199บาทหรือจะเป็นทองรูปและจุลราคา399บาทสำหรับถูกก็ต้นก็เรียนเฉยเจ้าค่ะหรือว่าตรงเรานี่ก็เรียนเฉยเจ้าค่ะรับซื้อมาจากตรงนู้นลูกละ10บาทให้ป้าเขาช่วยปอกให้ใช่ไหมเราก็จะเอาของโบราณโบราณนั้นการที่เป็นการนั้นก็จะแบบโบราณโบราณนะครับถือว่าเรานั้นเป็นกระดาษใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับที่มีทั้งเด็กเล็กเด็กแดงนะครับคนที่เข้าผู้แก่ที่มาขายของทุบกับอะไรอ่ะมีน้องนะครับกับกิ่งต้นไม้อ๋อเหรอแล้วก็พื้นต้นไม้เลยนะต้นไม้นะต้นโอ้แล้วมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วกินไงเนี่ยก็เอาช้อนแคะเห็นนะให้ดูนะครับลูกมันเหมือนกะลามะพร้าวเลยอ่ะแข็งโอ๊กเลยแล้วแกะออกมาเป็นแบบนี้เมื่อกี้พี่ผู้เชี่ยวชาญการกินเขาเปลี่ยนลูกให้เขาบอกว่าลูกนี้อร่อยกว่าก็ต้องดีรู้ได้ไงว่าไหนอร่อยกว่าเขาดูตรงนี้จะมีเหลืองๆหน่อยตรงนี้ลูกหน้าร้านแบบไม่สีน้ำตาลเข้มเกินไปตอนแรกเมื่อกี้เจอเรื่องสีน้ำตาลเข้มอันนี้เนื้อก็กินได้แล้วใช่ไหมใช่กินได้เลยแต่ว่ามันมีเม็ดด้วยทานดวงชนได้เลยนะครับไหนลองที่จอดรถมันก็แบบเหมือนมะขามจริงนะแต่ว่าเป็นมะขามที่มันไม่ใช่เป็นแท่งยาวๆแต่นี่มันเป็นก้อนกลมๆมะขามกวนมาแล้วเรียบร้อยกินได้ตักอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเลยภาษาอังกฤษมันชื่อ wood fruit ใช่ไหม wood fruit ใช่เหมือนท่อนไม้เลยทุกอย่างจำชื่อไม่ได้ถ้าพี่จำไม่ผิดมันชื่อมันคล้ายๆเนี่ยว่าเป็นผลไม้ที่เหมือนกาลาเปลือกเหมือนไม้อะอะไรเงี้ยมันก็เลยเรียก wood fruit เดี๋ยวไปเซิร์ชอีกทีนะเข้าใจว่าประมาณไหนเหมือนมะขามกวนเลยว่ะอินจอยกินเม็ดไปแล้วเพราะว่าเม็ดมันเล็กรสชาติเป็นไงอ่ะ try ต้องลองเอง I wanna try จะกินได้ไหมเนี่ยได้ลองเนื้อมันจะเป็นเจ้าท่านใหญ่ที่จะถ่ายรูปกับตัวรสชาติทำไมมันคล้ายๆพุทราพุทราที่เป็นเนื้อขาวอ่ะนั่นนี่พี่กินตรงที่มันอยู่รอบๆเป็นอร่อยเจ้าขาทางด้านโน้นแต่ไม่มีเจ้าขาเท่านั้นก็ได้พบกับนุ่มแบบเหมือนกินเนื้อพุทรากันเลยอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกแต่สีมันสะเทือนไตมากสีมันดำปิดเลยต้นอย่างที่ยืนตายนั้นนะครับเป็นโหงไม้ตั้งจิตและอันเม็ดมันก็เหมือนแบบโรยพริกไว้ข้างในเลยแต่จริงมันไม่มีรสพริกเลยรสมันหวานหวานที่จะให้อาหารปลาละมุนละมุนเหมือนพุทราอยู่แต่ว่าสีมันเหมือนมะขามไม่ใช่แค่นั้นครับผมว่ามันข้างในมันดูเหมือนมีร่างไม้ด้วยนะเหมือนเราวางกระถางต้นไม้ไว้อย่างนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่านี่เป็นดินแล้วก็กระถางไม้แล้วก็มีรากงอกต้นไม้กำลังจะโตขึ้นนั่งนานแล้วรากงอกนี่มีไอเดียแล้วเหมือนไหมล่ะนี่เหมือนปลูกต้นไม้ไหมล่ะต้นมันเล็กนิดเดียวแต่รากมันเยอะมากเลยนะเอาต้นจากตรงนี้ผ่านตรงนี้มาตั้งนั่งชมการแสดงแบบลิงไซด์เลยครับคือริมสุดด้านหน้าเหมือนอยู่ในยูนิเวอร์แซลเลยอะเซตฉากแบบย้อนยุคมันร้อนการแสดงบนเวทีกลางน้ำนี่พี่ดับจริงว่ะสุดยอดดับจริงว่ะดับจะไม่ลอยมาใช่ไหมดับจริงด้วยเว้ยนี่การแสดงรอบสุดท้ายของวันนี้รู้สึกว่ารอบแรกจะมีตอน11โมงแล้วรอบนี้ก็คือรอบตอนบ่ายสามตรงนะช่วงนี้พวกการเสียดายผมกำลังยกต้นเรื่องทุกท่านโชว์การไล่ลำระดับสุโขทัยจากลูกหลานชาวตลาดไทยยกมือประจันเสียงปรบมือเป็นกำลังใจสร้างฐานนักพรา
ขอบคุณครับขอบคุณครับตัวเล็กมวยไทยเหรอฉากเลิฟซีนเลยนั่นล่ะร้องไห้เหรอฉากเต้าสะเทือนอารมณ์ตั้งไข่วันนี้ด้วยโคตรจริงๆ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 เดี๋ยวไอ้ชิบหายปากคอเงียบกินอะไรฟังไม่ออกพูดอะไรไม่รู้แต่ทุกคนหัวล้อหมดเลยหัวล้อเลยหัวล้อตามว้าวโอ้ยตกใจปืนอารมณ์ได้อะอารมณ์ได้แสดงดีมีฉากที่แบบว่ามีถึงมีหัวเราะด้วยนะตลกแล้วก็ทีมคนดูไว้อยู่นี่เอ้ายังไม่ตายหรอยังไม่นึกว่าตายแล้วยังไม่ตายเหรอสนุกมากเลยครั้งที่แล้วมาพี่วายได้ดูปะไม่ได้ดูเลยไม่เคยดูที่ไหนแสดงดีนะดีมากเราไปหาวัตถุดิบซื้อกลับบ้านดีกว่าของฝากของกินของกินนั่นเองกล้วยม้วนเหรอใช่ค่ะหาเอาแบบดั้งเดิมกล้วยม้วนเอาดั้งเดิมไม่ต้องแหงนะคะอันนี้ชิมได้ใช่ไหมครับชิมได้เลยค่ะใช้มือเหรอครับใช้มือเลยหยิบได้เลยค่ะอันนี้ปลาช่อนอันนี้หมูหย่องเหมือนปลาหมึกเลยนึกว่าปลาหมึกแล้วอันนี้เป็นงอมจัดไง
เอาแบบดั้งเดิมค่ะขนมรังผึ้งครับร้านนี้เสื้อที่ระลึกครับบ้านละจันต้องขายมีดด้วยครับบ้านอรันเฮ้ยอรันยิกอะบอกไปดิครับเรามาจับลูกกระเป๋าเสียงนี้เป็นธรรมะของเจ้าขอบคุณขอรับสุขภาพแข็งแรงตอนนี้เหรอ90บาทเลยขอรับครับคนตอนนี้นะตอนนี้นะผมได้ทุกเรื่องน้ำลำไยน้ำลำไยแล้วก็ใบเตยเจ้าค่ะน้ำลำไยครับลำไยใส่หมาใส่หมาแล้วก็หลอดดูดเป็นหลอดดอกเอ้ยก้านบัวใช้เป็นหลอดดูดถ้าอยากดูดเยอะๆก็ใช้ก้านใหญ่นี่จอยจ่ายสามารถจับเชือกอ๋อที่เชือกใช่ไหมอุ้ยไล่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 นี่อ่ะนี่ไงจับได้สดชื่นน้ำลำไยในหมาเอ้ยใช่เขาเรียกหมาตักน้ำเท่ดีนะนี่คุณดูลูกขิมทั้งหมดเลยค่ะค่อยไปโบดดีไหมอะไรสลิดอ่ะทอดคนกินดีไหมเฮ้ยถั่วทอด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 ไปนะจ๊ะโชคดีปลอดภัยนะเจ้าค่ะจัดหน้าเชิญใหม่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อขับรถมาแล้วนั้นน่ะเราก็ไปคุยทั้งแล้วนี่ค่ะพอจะมีพิงเก็บไว้ที่อ้าวใส่เสื้อไปเลยค่ะขายยังไงล่ะคะไม้หนึ่ง40บาท3ไม้เอากี่อันดู3อัน100ขนาดนี้ย่างเองจริงเหรอพ่อทำแบบที่ใช้ทำทอดมันนั่นแหละแต่ก็ใช้ตัวใหญ่คือย่างใช่ไหมครับเนี่ยปิ้งเอาดีปิ้งย่างกินอันนี้พอฉลาดดูแล้วอาจจะกินแล้วฉลาดเอาด้วยถ้าฉลาดก็ไม่ตายนี่160นะใครล้มแล้วไปเลยนะค่ะปลามันโง่แล้วตอนนี้มันจะอยู่ได้ถึง160เก็บแล้วเอาไปทำน้ำพริกได้เอาไปป่นๆแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วก็ใส่มะนาวบีบพอมาเห็นมันปลาป่นแล้วทำไมใส่ในนี้เลยก็ได้เอางั้นไงเหรอจ๊ะค่ะใส่ถุงหน่อยไหมฝันใจแล้วจ๊ะไปเจ้าค่ะคุณพี่เอาละครับคราวนี้มาดูแผนที่นะครับที่ตั้งของตลาดย้อนยุคบ้านระจันนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะนี่ผมซูมภาพลงมาให้ดูแล้วก็จุดตำแหน่งของตัวตลาดเนี่ยอยู่ติดกับวัดโพธิ์เก้าต้นเลยครับกับบ้านนี่ของตู้หนึ่งตะกร้ากับมะม่วงอีกเพียบเลยตัว20บาทเอาล่ะใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาไว้ด้วยนะถ้าชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันอีกหลายทริปใครอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชอบอะไรนะครับใครอยากให้ไปไหนก็บอกด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจ้าค่ะเย้